ะครับมาดูในช่วงนี้นะครับเราจะสอนเส้นเคาะนะครับเส้นอุปสรรคนะครับเคล็ดลับดีๆอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าการดูจากลายมือของคนเราเส้นตรงไหนล่ะครับที่มันเป็นเส้นอุปสรรคเส้นพักเคาะเนี่ยนะครับมันจะแปลความหมายว่าทำให้เราเจ็บป่วยก็ได้นะครับเสียหายเดือดร้อนประสบอุบัติเหตุเคาะกรรมทุกอย่างที่เราเจอกันนะครับในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นโจรปล้นหรือว่าในเรื่องหลายๆปัญหาเราดูตรงไหนนะครับอ่ะนะครับมือของคนเราฝ่ามือของคนเรานะครับจะมีเนินนะครับมาดูนะครับนี่ครับช่วงของเนินต่างๆนะครับกลางออกมานะครับนี่คือเนินนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นั่นแหละก็เอามาใส่บนฝ่ามือคือเป็นดวงดาวดูนะครับอันนี้นะครับเริ่มจากเนินจันทร์ก่อนนะครับเนินจันทร์ที่อยู่ของเนินจันทร์นะครับคือช่วงของอุ้งมือนะครับนี่ในช่วงนี้นะครับนะอังคารนะครับมีอังคารสูงกับอังคารต่ำดูนะครับนี่คืออังคารสูงอยู่ในช่วงของขอบฝ่ามืออีกข้างหนึ่งส่วนอังคารต่ำนี่แหละครับอังคารต่ำเนี่ยตัวดีเลยนะครับเป็นที่อยู่ของเส้นพักเคาะใครมีเส้นที่ยื่นออกมาจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแสดงเป็นภาพให้ดูเนี่ยแหละครับที่อยู่ของพักเคาะเส้นพักเคาะเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับนี่อังคารสูงอังคารต่ำแล้วนะครับต่อไปพุธนะครับเนินพุธคืออยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับชื่อบริเวณตรงนี้คือใต้นิ้วก้อยนะครับแล้วก็เนินพระฤหัสอยู่ใต้นี่นะครับเนินนิ้วชี้บริเวณโคนใต้นิ้วนี่ครับเป็นที่แบ่งของระหว่างเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นจิตใจเนี่ยคือเนินพฤหัสและต่อมานะครับเนินศุกร์เนินศุกร์คืออุ้งมืออีกฝั่งหนึ่งใต้นิ้วโป้งนะครับเป็นในเรื่องของดูอารมณ์ดูกามอารมณ์ดูครอบครัวดูสิ่งต่างๆเราดูตรงนี้นะครับต่อไปครับเนินเสานะครับอยู่ใต้นิ้วกลางนะครับเนินเสาเป็นที่อยู่ของเส้นวาสนาหรือว่าเส้นในเรื่องของหลักทรัพย์จะรากยาวลงมาก็ได้ต่อไปครับเนินอาทิตย์นะครับนิ้วนางนะครับนิ้วใต้นิ้วนางนี่ครับคือเนินอาทิตย์เนินอาทิตย์นี่ดูชื่อเสียงดูเกียรติยศดูความรุ่งโรจน์ดูการกตัญญูและก็เนินสุดท้ายกลางฝ่ามือเลยครับคือเนินเกตเนินเกตคือที่อยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาใครที่มีเส้นเนินกากบาทกลางฝ่ามือสามเหลี่ยมมักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชะตาชีวิตหรือมีการปรงมีธรรมะอ่ะมาดูภาพต่อไปเลยครับที่เส้นพระเคาะจุดกำเนิดนะครับภาพนี่แหละครับนี่แหละครับที่อยู่อังคารต่ำไอ้เส้นพระเคาะนี่แหละคือเส้นที่ยื่นออกมานะครับนะครับยื่นช่วงไหนช่วงนี้จะเป็นช่วงเด็กช่วงต่อมาคือกลางคนและก็ชรามันยื่นได้ทุกช่วงนะครับยาวโผล่ตรงนี้เส้นเคาะถ้าเส้นบางๆเบาๆก็ไม่เป็นไรนะครับเขาเรียกว่าเคาะเล็กๆน้อยๆแต่ถ้ามันเส้นเข้มนะครับหนาปึกเลยนะครับนั่นคือเคาะหนักยาวชนเส้นอะไรเส้นนั้นบกพร่องสมมุติเส้นพระเคาะยาวมาชนเส้นชีวิตป่วยขี้โรคยาวชนออกไปเส้นสมองมีผลกระทบทางด้านเส้นสมองอุปสรรคหยุดชะงักการเรียนการศึกษามีปัญหาหรือถูกใส่ความให้ร้ายยาวไปชนเส้นวาสนาเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเป็นคดีความยาวไปชนเส้นจิตใจเสียใจเสียความรู้สึกหรือว่าแปลความหมายว่าอกหักรักคุดมีชู้สิ่งต่างๆเรามีชู้เขามีชู้ได้หมดแล้วมีชู้ในทางนี้ถูกจับได้ด้วยนะเพราะมันทำให้เสียใจมาดูนะครับเส้นพระเคาะภาพต่อมาที่มันเกิดได้ตลอดเวลานี่ครับนี่คือเส้นเข้มหนาปึกอย่างนี้หนักนะครับหนักเลยจำไว้นะครับเส้นบางก็คือเล็กๆน้อยเส้นหนาปึกเราก็ต้องดูว่ามันเป็นอุปสรรคอะไรนะครับอ่ะภาพต่อมานะครับมันเกิดได้ตลอดเวลานะครับมันเกิดได้เยอะด้วยไม่ใช่1เส้น2เส้นสมมุติ1เส้น2เส้นก็คือตามวัยอายุก็10ปี20ปี30ช่วงนี้วัยเด็กถ้ามันโผล่มาชนช่วงนี้นะครับกลางคนและถ้าพระเคาะมาชนข้างล่างคือชราช่วงนั้นหนักอีกเช่นเจอป้นเจอจี้ในช่วงวัยชราเจอคนทิ้งเจออุบัติเหตุตกรถตกอะไรต่างๆรื่นรมได้เลยมาดูภาพต่อมานะครับนี่ครับนี่คือชนวัยกลางคนเห็นไหมนะครับแล้วก็มีภาพต่อมาไหมนะครับนี่เส้นพระเคาะเกิดได้หลายอย่างนะครับไม่แปลความหมายว่ามันมีแค่ช่วงนี้แล้วจบแต่ขึ้นอยู่กับใครว่ามีไหมคนปราศจากเส้นพระเคาะเส้นอุปสรรคดีถือว่าแปลความหมายว่าชีวิตราบเรียบแต่ถ้าใครเยอะต้องระวังไว้นะคำว่าระวังคือรอบคอบ
จบุญใจกุศลอยู่ในธรรมะหรือว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราต้องระวังนี่มันมาชนนะครับเส้นตัวนี้ชนเส้นวาสนามันผ่านกันมาคือผ่านจากเส้นชีวิตก็คือชนเส้นชีวิตไปแล้วมันมาหยุดอยู่ที่เส้นวาสนาก็คือนอกจากเสียในเรื่องของผลกระทบใครบางคนไปชนคนตายหรือว่าอะไรมีปัญหาเดือดร้อนแล้วก็เสียทรัพย์ด้วยนี่ครับมันผ่านเส้นใดแต่นี้ถ้ามันผ่านเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นวาสนาไปหยุดที่เส้นจิตใจหรือเส้นเกียรติยศคือมันพามว่าผ่านนี่คือเดือดร้อนนะเส้นนั้นเดือดร้อนเนี่ยเห็นไหมมันยาวมาชนเช่นเส้นไหนลองดูนะนี่คือเส้นพระเคราะห์นะครับเดือดร้อนหายนะอุปสรรคยิ่งบางก็เบาหน่อยถ้ายิ่งเข้มก็หนักหน่อยนะครับต้องมีเส้นช่วยชีวิตหรือเส้นกากบาทก็จะทำให้รถตรงนั้นแต่ก็เกิดเหมือนกันแต่ก็จะทุเราหรือว่าเจอปัญหาแล้วรอดได้ผ่านได้มีสตินะครับ